สวัสดีครับทุกคนที่นั่งอยู่นี่คือพี่เยนนี่ลูกสาวของผมวันก่อนเยนนี่เนี่ยเขาไปทานอาหารที่ร้านหนึ่งแถวมหาวิทยาลัยมหิดลสารยาแล้วเขาชอบมากเขาก็เลยเนี่ยนำหนึ่งในดิชที่ร้านนั้นมาให้ผมลองทานดูนี่ผมยังไม่ได้ทานเลยฮะเดี๋ยวจะลองทานดูแล้วก็บอกว่าป้าทานนะแล้วช่วยรีวิวร้านนี้ให้หนูด้วยเพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยเป็นเพื่อนหนูชื่ออะไรครับชื่อจีโอร้านนี้มีชื่อว่าร้านคุณซูซานเป็นเวียดนามีสเป็นร้านอาหารเวียดนามแบบทันสมัยนะฮะร้านสวยเยนนี่เขาบอกนะผมยังไม่เคยไปนะฮะแต่จะทานให้ดูแต่ว่าเมนูเนี้ยที่ร้านมันน่าจะไม่มีแต่ว่าเขาทำให้หนูเฉยๆโอ้มันเป็นสปาเกตตี้สไตล์คาโบนาร่าอร่อยครับอร่อยมากเขาบอกเขาทำสไตล์แบบฝรั่งเศสเลยเขาบอกคุณซูซานเนี่ยมีประสบการณ์ในการทำอาหารเวียดนามในสไตล์ฝรั่งเศสที่อร่อยมากดิชหนึ่งที่มาม่าอ้อยอ่ะไปทานเขาชอบชื่ออะไรนะมาม่าพูดได้ข้าวหน้าหมูอะไรข้าวหน้าหมูเดี๋ยวงี้ผมจะนำเอาบรรยากาศของร้านคุณซูซานเนี่ยมาให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะผมอยากไปนะเดี๋ยวพี่ออนนี่พาป๋าไปนะแล้วบอกฝากบอกจีโอด้วยว่าฝากบอกจีโอด้วยว่าอร่อยมากโอเคได้ค่ะไปกันได้นะฮะร้านคุณซูซานอยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยมหิดลสารยาเดี๋ยวผมจะส่งโลเคชั่นไปให้แล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับอร่อยบอยขอบคุณเพื่อน